สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทําลูกเล่นสวยๆให้กับเว็บไซต์ด้วย g r e e n s o c k Animation Platform กันนะครับก็ตัวอย่างจะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับอ่านี่นะครับซึ่งเอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า Image Review Animation นะครับผมอ่าก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทํากันนะครับแล้วทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ กับเว็บไซต์ของทุกคนได้เลยนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะทำลูกเล่นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนนะฮะไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมีแฟล์3แฟล์ด้วยกันตามนี้นะนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากการวางโครงสร้างเว็บกันก่อนนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเขียนตามได้เลยนะครับอันดับแรกผมจะมี คอนเทนเนอร์ er นะครับอ่าคลาสคอนเทนเนอร์นะครับข้างในนี้ผมจะมีคลาสที่ชื่อว่า Review นะครับแล้วก็ข้างใน Review ตัวนี้ผมจะมีรูปภาพนะครับอ่ะก็ในส่วนของรูปภาพเนี่ยเราไปเอามาจากอ่าเว็บไซต์ u n s p l a s h นะครับโอเคซึ่งทุกคนจะใช้เป็นรูปอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาที่อ่าผมเห็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเซิร์ชไปว่า Person แล้วกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็อ่ะเดี๋ยว Copy มานะครับ โอเค copy มาวางไว้นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับ copy ในส่วนของคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยมาอีก3ตัวนะครับผมโอเคนี่นะฮะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนรูปภาพนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันปึ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปอ่าเอาเป็นรูปนี้แล้วกันอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับอ่าจะเอาเป็นรูปนี้แล้วกัน อ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมานะครับด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีเนี้ยส่วนต่อไปก็คือเราจะมาเขียน c s กันนะครับอ่ะก็มาที่ VS Code เลยนะครับทีนี้ก็มาที่ file main. c s นะฮะอ่าอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมจะทำการ r e s e t นะครับ Margin Padding นะครับแล้วก็กำหนดบ o x sizing เป็น border box นะครับ โอเคแล้วก็ผมจะเข้าถึงคลาสคอนเทนเนอร์นะฮะซึ่งผมจะมีการกำหนด display เป็น flex นะครับแล้วก็ flex direction เป็น column นะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็จะเป็น justify content นะครับ center นะครับกลางนะครับ all items center นะครับแล้วก็กำหนดความสูงนะครับ100 vh ความกว้าง100%นนะครับแล้วก็ position นะครับเป็น relative นะครับอ่ะก็กด save ดูนะครับเราจะได้ลักษณะมาประมาณนี้นะ นะครับผมโอเคนะฮะทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือผมจะเข้าถึงนะครับตัวคอนเทนเนอร์แต่ละตัวนะก็จะเห็นว่าตรงนี้เรามี4ตัวใช่ไหมนะครับผมก็จะเข้าถึงตัวแรกนะฮะโดยการใช้ Sudo class ที่ชื่อว่า ends shell นะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไปก็จะหมายถึงว่าเราเข้าถึงตัวคอนเทนเนอร์ตัวที่1นะครับอ่าซึ่งคอนเทนเนอร์ตัวที่1เนี่ยผมจะกำหนด background color เป็นสีนี้นะฮะอ่าทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามผมได้เลยอ่า จะเป็น b 6 9 1 6 d นะครับโอเคจากนั้น Copy มาอีก3ตัวนะครับอ่าต่อไปตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น b c b 8 a d นะครับต่อไปตัวที่3นะครับก็คือจะเป็น b 6 9 1 8 7นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น3 4 5 c 4 f นะครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะครับอ่าเป็นตัวที่3กับตัวที่4นะครับอ่าทีเนี้ยลองกดเซฟนะครับมาดูที่หน้าเว็บอ่าเราก็จะได้ Background มาประมาณนี้เห็นไหมนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึงอ่ารูปภาพนะครับแท็ก img ทุกตัวกำหนด width นะครับห0 0 height 1 0 0นะครับ object-fit เป็น cover แล้วก็ผมจะกำหนด transform origin นะครับให้เป็น left นะครับก็คือด้านซ้ายนะฮะอ่านะครับผมโอเคจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยจะมีการรีวิวรูปภาพใช่ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการเข้าถึงคลาสตัวนี้ครับก็คือคลาส review นะครับอ่าแล้วผมเนี่ยจะกําหนดนะครับอ่าในส่วนของ position มันนะครับให้เป็น relative นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ80ความสูง80นนะครับอ่าแล้วก็ ความกว้าง max width นะครับเป็น500พิกเซลนะฮะแล้วก็กำหนดในส่วนของ overflow นะครับเป็น hidden นะฮะอ่านี่นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเหมือนมันถูกครอปไปถูกตัดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกำหนดนะฮะการมองเห็นมานนะก็คือ visibility เนี่ยให้เป็น hidden นะครับก็คือผมจะให้รูปภาพเนี่ยมันหายไปก่อนอ่านะครับทีนี้เวลาที่เราเนี่ย มีการสครอลใช่ไหมครับปุ๊บก็ให้รูปภาพเนี่ยมันค่อยปรากฏออกมานะครับผมโอเคนะตามนี้เลยนะครับผม่ะซึ่งส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนที่สําคัญเลยก็คือเราจะใช้นะครับในส่วนของ g r e e n Sock Animation นะครับหรือว่า G-SAP นะฮะมาทำ Animation นะครับก็คือเป็น image review animation นั่นเองนะครับ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปที่อ่าพิมพ์ว่า G-SAP ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ โอเคแล้วมาที่เว็บไซต์ของเขานะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเราจะมาดาวน์โหลดนะครับโอเคก็อ่ามาเลือกที่ get started นะครับเลื่อนลงมาอ่าคลิกที่ get started นะครับโอเคตรงเนี้ยเขาก็จะมีนะครับอ่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะนะครับอ่าก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตัวนี้นะฮะก็คือ Code p e n นะฮะ starter template นะครับโอเคอ่ามันจะมาที่ code p พ n ตัวนี้นะฮะแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ไอคอนเฟืองตัวนี้นะฮะ อ่ะเราจะมา Copy Link ์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาก่อนนะครับก็คือเป็น gzap min js นะตัวแรกเลยนะครับอ่ะ Copy มานะครับทีนี้ก็มาที่ index html เดี๋ยวผมจะสร้าง t ท็ script ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็วางลงไปนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือให้ทุกคนเลื่อนลงมามันจะเป็นอ่าปลักอินนะครับก็คือชื่อว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะ scroll trigger นะครับผมอ่ะก็ Copy มา โอเคแล้วก็สร้างแท็กสคริปต์มาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็วางลงไปตามนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับก็เราจะมาที่ script.js นะฮะซึ่งอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมีการ register plugin ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะดึงนะครับอ่าตัว object gsap มาได้เลยนะครับอ่ะตามด้วยนะครับ register plugin นะครับผมโอเคซึ่งเราจะ register plugin อะไรก็คือจะเป็น scroll trigger นะครับ โอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนสร้างตัวแปรชื่อว่า review containers ขึ้นมานะครับแล้วผมจะใช้คำสั่ง document k i t q r y selector all นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไปเลือกคลา s นะครับก็คือจะเป็น review นะครับอา่าทุกตัวนะก็เอา Class review มาใส่นะครับโอเคจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะดึงตัวแปร review containers มานะครับแล้วก็ผมจะทำการลูปผ่าน อ็อบเจกต์ทุกตัวก็คือหูู p ผ่าน,นเจ้ารีวิวตัวนี้ทุกตัวนะครับโดยการใช้ for each method นะครับ for each method ก็จะมีการรับ parameter มาหนึ่งตัวผมจะรับมาเป็นชื่อว่า container แล้วกันนะครับทีนี้ก็เราจะทำการ return มานะครับซึ่งภายในอ่า for each เนี่ยผมจะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาที่ชื่อว่า image นะครับแล้วก็เราจะดึง parameter container มานะครับตามด้วยผมจะ dot query selector นะครับ ตรงเนี้ยผมก็จะไปเลือกแท็ก img ที่อยู่ในรีวิวนะครับอ่าโอเคเราก็จะใส่แท็ก img ไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า tl นะครับ tl ตัวนี้จะย่อมาจาก timeline นะครับแล้วเราจะมีการเรียกใช้นะครับก็คือ gsap t i m e l i n e นะครับอ่ะทีนี้เราจะมีการเรียกใช้นะครับเจ้า scroll trigger นะครับภายในนี้เลยก็คือกำหนด scroll นะครับ trigger นะฮะอ่ะตัว s เป็นตัวเล็กนะครับโอเคนะครับจากนั้น score trigger เนี่ยเราจะให้มันทำอะไรนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวผมจะต้องชี้นะครับอ่าในส่วนของ trigger นะนะครับก็กำหนด trigger นะครับให้มันไปเอาตัว container มานะครับอ่าตัวที่เราจะ t r i กอ e r นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ toggle action นะครับผมอ่าผมเนี่ยจะมีการกำหนดเป็น restart นะครับแล้วก็ non non reset อ่าก็จะเป็นค่าตามนี้เลยนะครับที่เราจะกำหนด โอเคนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะดึงไทม์ไลน์มานะครับแล้วก็ใช้เมธอดเซตนะครับผมเนี่ยจะมีการเซตคอนเทนเนอร์นะครับตอนแรกเนี่ยก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยผมจะกำหนดออโต้อัลฟานะครับให้เป็น1นะครับผมจากนั้นนะครับต่อไปก็คือเราจะดึงไทม์ไลน์มาแล้วก็ใช้เมธอดฟอร์มนะครับหลังจากที่เราเซตอัลฟาหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาก็คือผมจะมีการกำหนดนะครับในส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เราจะ กำหนดระยะเวลานะครับ duration เป็น1.5ึจาวินะครับผมจากนั้นตามด้วยแกนแนว x นะครับก็คือแกนแนวนอนใช่ไหมนะครับก็คือ x นะฮะผมจะติดลบ100นะครับแล้วก็ผมจะกำหนด ease นะครับเป็น power to l o u t นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของ timing นะครับอ่าที่เราต้องการให้มันแสดงผล animation นะก็จะกำหนดตามนี้เลยนะครับโอเคทีเนี้ยลองกด save นะฮะแล้วให้ทุกคนมาดูที่หน้าเว็บของเราอ่า โอเคนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือตัวอย่างที่เราจะได้มานะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คือผมมีการกําหนดดูแลชัน1.5วินะเห็นไหมมันก็จะสไลด์มาใช้เวลา1.5วินะครับแล้วก็จากด้านซ้ายมาด้านขวาก็คือจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการติดลบนะครับ100นะครับมันก็จะเป็นการแบบติดลบ100นะครับจากด้านซ้ายปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านขวานะครับก็เรามีการใช้เป็น Met h o d from นั่นเองนะครับโอเคก็คือ f อร์จากซ้ายมาขวานะครับ โอเคนะครับทีนี้สุดท้ายเลยนะครับก็คือเราต้องการให้มันมีแอนิเมชันในการรีวิวรูปภาพใช่ไหมซึ่งเราก็จะดึงไทม์ไลน์มานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เมสเซจฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เข้าถึงรูปภาพนะครับอ่ารูปภาพก็คือจากตรงนี้นะที่เราเก็ตมานะครับอ่าทีนี้นะครับผมก็จะมีการกําหนดนะครับในส่วนของแกน X กนะครับก็คือ X เปอร์เซนต์นะครับให้เป็น100เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ ผมจะมีการสเกลนิดหนึ่งนะครับ1.3นะครับแล้วก็มีดีเลย์นิดหนึ่งประมาณลบอ่า1นนะครับแล้วก็ไทมิ่งนะครับก็คือจะเป็น e a s power t o d o u t เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะอ่ะก็มากดเซฟดูอ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าอ่าผมแน่จะลืมใส่ duration ไปนะก็คือตรงนี้นะฮะอ่าในส่วนของไทม์ไลน์ i m a เ e เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนเพิ่ม Duration ไปนะครับ Duration 1.5นะครับโอเคก็ลองกด Save ดูใหม่อ่านี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับผมโอเคสวยงามนะครับนี่ฮะก็จะเป็น Image Review Animation นะครับตามนี้เลยนี่ฮะเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกใช้ตามที่ทุกคนต้องการได้สมมติว่าอ่ะ เข้ามาหน้าแรกใช่ไหมทุกคนก็ไปใส่ลิงก์ครอบรูปภาพตัวนี้นะครับก็คือแบบสามารถคลิกรูปภาพได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนี่นะครับสวยงามนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับลูกเล่นตัวนี้นะครับทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของทุกคนได้เลยนะครับเผื่อใครแบบอยากมีลูกเล่นอะไรสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถใช้ Gsap หรือว่า Greensock Animation Platform เนี่ยไปใช้ทำแอนิเมชันให้กับเว็บไซต์ได้หลายรูปแบบเลยนะก็ สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะเอาแบบนี้มาสอนเรื่อยๆนะครับยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ